โอเคนะครับในส่วนถัดมานะฮะเราก็จะพูดเกี่ยวกับจะสังเกตเห็นว่าเมนูที่ยังไม่พูดถึงเลยก็จะเป็นเมนู merge นะครับ merge setting ตรงนี้นะฮะก็ตรง merge setting ตรงนี้เนี่ยถ้าเราติ๊กเป็น automatic ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับติ๊กพวกนี้เป็น automatic ไปหมดเลยเนี่ยก็มันจะทำการแบ่งคลัสเตอร์ครับคือตรงนี้ถ้าเราไม่ติ๊กเป็นออโตเมติกใช่ไหมครับพาไปดูนี่กันนิดนึงนี่นะครับคัสเตอร์หนึ่งคัสเตอร์จะสังเกตได้ว่ามันจะมีการแบ่งขนาดคัสเตอร์เอาไว้นะครับซึ่งคัสเตอร์เนี่ยแต่ตรงนี้ถ้าเรากด merge ปั๊บมันจะกลายเป็นวัตถุชิ้นเดียวกันนะครับกลายเป็นวัตถุชิ้นเดียวกันเหมือนที่เห็นในตอนอินโทรวิดีโอนะครับลักษณะนี้ซึ่งตรงนี้เราสามารถจะเซตติ้งได้ไว้ตั้งแต่แรกนะครับว่าอยากจะให้มันคัสเตอร์หนึ่งมันอยากจะมีสักกี่วัตถุดีนะครับปัญหาก็คือปกติแล้วตัว Unity เองเนี่ยมันจะมีการจำกัดไว้ครับว่าโมเดลหนึ่งจะไม่เกินประมาณ65,000 โพลีกอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราติ๊กเป็นออโตเมติกไว้เนี่ยมันก็พยายามจะรวบไว้ให้คัสเตอร์หนึ่งไม่เกิน65,000ลักษณะนี้นะครับก็โอเคนะครับอันต่อมานะฮะจะเป็น multi material mesh นะครับก็คือในวัตถุชิ้นหนึ่งของเราเนี่ยเราสามารถจะมีได้หลายวัสดุไหมนะครับหรือว่าจะมีได้แค่วัสดุเดียวนะครับโดยปกติแล้วถ้าเราติ๊กตรงนี้ออกเนี่ยมันก็จะส่งผลให้การทำงานมันทำงานได้เร็วขึ้นนะครับแต่ว่าไอตัวโพลีกอนเราหนึ่งมันก็จะลงสีได้แค่วัสดุเดียวครับไม่สามารถที่จะเป็นในหลายวัสดุได้นะครับแล้วก็วัตถุหลังจากที่เรารวมนะครับโพลีกอนเข้ามาเป็นคัสเตอร์เดียวแล้วเนี่ยอยากให้มันมีเมทคอลไลเดอร์ด้วยใหม่นะแล้วก็ติ๊กไว้นะครับลักษณะนี้นะฮะถ้าติ๊กตรงนี้ครบเรียบร้อยปั๊บเรากดเมิร์จดูนะครับโอเคนะครับก็คือถ้ามันเมิร์จสำเร็จนะครับถ้ามันเมิร์จสำเร็จเนี่ยมันจะตรงบริเวณเนี้ยมันจะไม่ได้เหลือเยอะอย่างงี้นะครับอันนี้คือเมิร์จไม่สำเร็จนะครับมีเกิดเออร์เลอร์ขึ้นมาเนี่ยนะครับมีเกิดเออร์เลอร์ขึ้นมาก็อันนี้จะเป็นปัญหานิดนึงนะครับเวลาที่เราเอาไปใช้กับวัตถุที่เป็นโมเดลที่ไม่ใช่ตัวพรีเซตของมันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวพรีเซตของมันเนี่ยจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะฮะให้ดูตัวอย่างนิดนึงโอเคนี่นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตัวมันเนี่ยมีเนี่ยหลายคัสเตอร์เลยอย่างนี้นะครับเรียกว่าแบ่งเป็นช่วงๆไว้ปุ๊บประมาณนี้ขนาดเป๊ะมากนะครับซึ่งถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากดตรงนี้merge ปุ๊บเป็นไงครับเป็นวัตถุชิ้นเดียวกันไปแล้วนะครับเป็นวัตถุชิ้นเดียวกันไปเลยอันนี้ไม่มีปัญหาคือมันรวบได้จริงๆนะครับแต่ว่าบางวัตถุของเราถ้าเราไปใช้ preset ของเราเองเนี่ยแล้วก็เนี่ยครับอันนี้เราเลือกเป็น multi material ใช่ไหมฮะมันก็จะกลายเป็นว่าคัสเตอร์ชิ้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีหลายแมทเทียลอยู่ข้างในมันนะครับเพื่อจะเอาเท็กเจอร์มาแปะตรงนี้อันนี้คือมันสามารถที่จะรวมมาเป็นโพลีกอนชิ้นเดียวกันได้จริงๆนะครับแต่ว่าไอตัวคอนฟิกที่เราสร้างขึ้นมาของเราเองอันนั้นน่ะอันเนี้ยนะครับมันเมิร์จกันไม่สำเร็จนะฮะก็การกระจายตัวมันก็ดูแปลกๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองมากำหนดเองดีกว่านะครับต้องเมิร์จเซตติ้งตรงนี้ติ๊กตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ไซส์เอาเป็นสัก5แล้วกันนะครับแล้วก็ลอง generate new มา build ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ลองดูที่ receiver
โอเคเนี่ยครับมันก็จะเป็นทีละ5ทีละ5ทีละ5นะครับโอเคเราพยายามลอง merge ดูก็ไม่สำเร็จนะครับอันนี้ตรงนี้อาจจะต้องไปนั่งไล่เช็คดูอีกทีนะครับว่าไอ้พวกไทม์ม็อบพวกนี้เนี่ยมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับทำไมมันถึงไม่ยอมให้เมิร์จมาเป็นวัตถุชิ้นเดียวนะฮะนะครับคัสเตอร์พวกนี้อันนี้อันหนึ่งปึ๊บเราบอกว่าขอมันเป็นชิ้นเดียวได้ไหมมันแจ้งขึ้นมาว่า missing reference object type mate filter has been destroyed เขียนปั๊บเอาไหมดูสิมันไปลบเหมือนยังไงของมันก็ไม่รู้มันไปไล่ลบ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 หายหมดเลยเดี๋ยวคัตเตอร์ศูนย์หายเลยนะครับโอเคตรงนี้ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับในเรื่องการ merge เนี่ยแต่บอกไว้ว่าถ้าสมมุติไปใช้ตัว preset ของเขาก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าใช้ตัวโมเดลของเราเองเนี่ยปัญหาหนึ่งที่ตามมาแน่คือตรงเนี้ยมันไม่สามารถที่จะจับ merge เป็นก้อนเดียวกันได้นะครับมันเกิด error ขึ้นมานะฮะซึ่งยังหาสาเหตุไม่ได้นะครับว่าเพราะอะไรนะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องไปทดลองกันดูนะฮะอีกทีนึงครับก็เดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะครับก็คือถ้าไปใช้ของเขาที่เมิร์ดได้เนี่ยจะสังเกตว่าไอตัววัตถุแต่ละชิ้นตรงบริเวณเนี่ยมันเป็นเมทฟิลเตอร์ตัวเดียวครับเนี่ยนะฮะเมทฟิลเตอร์แค่อันเดียวไม่มีลูกอะไรซ้อนนะครับแต่ว่าถ้าไปใช้ตัวของไอโซเมตริกทีดีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยคือมันมี2อันซ้อนกัน2อันนะครับมีย่าอันหนึ่งอันนี้อันหนึ่งมันก็เลยน่าจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมานะครับคิดว่าจริงด้วยนะครับเนี่ยฮะอย่างไอตัวคัสเตอร์1เมื่อกี้เนี่ยคัสเตอร์0เนี่ยรวบกันมาได้นะครับแต่ว่าไอตัวคัสเตอร์1เมื่อกี้ที่มันหายไปเพราะว่ามันมีลูกนะครับถ้าเราย้ายลูกมันออกมาไอตัวกลาสเนี่ยเอามาไว้ระดับเดียวกันแล้วพอเรากดเมิร์จจะไม่มีปัญหานะครับเมิร์จเสร็จไปทีละคัสเตอร์อ้าวคัสเตอร์0หายไปด้วยเลยคราวนี้แต่2ยังอยู่ไอ้เออร์ไปละนะครับเดี๋ยวเจนใหม่อีกทีนึงเทสอีกทีใช้ได้เมื่อได้โอเคนะครับก็ทำให้เห็นว่ามันมีบั๊กนะครับมันไม่ได้ไล่มันถึงตัวลูกให้นะครับมันไล่แค่ตัวแรกมันก็เลยมีปัญหาเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขนะครับง่ายสุดก็คือไปที่ตัวนี้
ตัวที่เราจะใช้เนี่ยนะครับเจ้าทายเนี่ยสังเกตว่าเนี่ยครับมีทายการ์ดอย่างนี้ใช่ไหมฮะต้องลบทิ้งนะครับหรือไม่ก็ต้องสร้างเกมออบเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเป็นต้นนะครับก็พอที่จะได้นะฮะหรือไม่ก็เนี่ยครับทุกอันที่มันมีคลาสซ่อนอยู่ตรงเนี้ยต้องลบไอ้ข้างในนี้ทิ้งแล้วใช้เฉพาะไอ้ตัวนี้เอาอย่างเดียวนะครับก็จะไม่มีปัญหาหรือไม่ก็ต้องเขียนโค้ดนะครับวนไปเพื่อที่จะเปลี่ยน parent ตัวเนี้ยให้มันไล่หาในคลัสเตอร์พวกเนี้ยครับก่อนนะครับเขียนโค้ดของเราขึ้นมาไล่หาก่อนนะว่าข้างในเนี่ยไอ้นี่มีลูกไหมถ้ามีลูกเจอลูกปั๊บเปลี่ยนให้มันเป็นแม่เดียวกันก็ไม่มีปัญหานะครับลักษณะนี้ก็เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าต้องการเมิร์จนะครับแนะนำว่าถ้าจะใช้ ISO มีปัญหานะครับมีปัญหาต้องแก้ที่ตัว prefab เลยนะครับเนี่ยหรือไม่ก็สร้าง prefab ขึ้นมาใหม่ก็ได้เนี่ยมันจากโมเดลมันเนาะโมเดลมันยังไม่มีหญ้าเลยเนี่ยนะครับหรืออีกทางแก้หนึ่งนะครับก็คือเขียนโค้ดขึ้นมารันเองนะครับเพราะฉะนั้นโอเคตอนนี้ก็น่าจะเห็นข้อจำกัดแล้วนะครับของเจ้าตัวนี้ด้วยระยะเมิดมันมี error เพราะอะไรนะครับ